สวัสดีครับประคู่ประเดี๋ยวพกพานะครับวันนี้อยู่กับช่วงปูพื้นฐานลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อด้วยสตรีทเวิร์กเอาท์ EP 3นะครับผมสำหรับเป้าหมายการฝึกของคลิป EP 3นะครับคือเราต้องการพัฒนาตารางฝึกเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักการฝึกนะครับหรือว่าพัฒนากล้ามเนื้อพัฒนาความแข็งแรงนะครับตามพื้นฐานของผู้ฝึกนะครับโดยจะเน้นความถูกต้องของตัวท่าฝึกนะครับในการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักในสเต็ปเริ่มต้นเพราะความถูกต้องของท่านะครับหรือการคุมฟอร์มท่าหรือการโฟกัสท่าให้ถูกต้องนะครับมันก็คือการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญนะครับสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักการฝึกโดยการคุมความถูกต้องของท่านะครับก็ลองฝึกตามคลิปนี้เลยครับผมเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9สิบโอเคทำไมต้องดึงอ่ะไหนเนี่ยมันไม่ต้องเนี่ยจานตอนนี้เราขึ้นปุ๊บปั๊บมันต้องไปอย่างเงี้ยจานอาจารย์ต้องหันหน้าทางนี้เพราะนี้มันเป็นเหลี่ยมต่ำจานหันหน้าทางนู้นหันหน้าทางนู้นทั้งสองคนเลยเริ่มอันนี้ก็เป็นเซตที่สองนะครับมาให้ดูความแข็งแรงของอาจารย์เจ็บเอาเถอะใช่ไหมเอวของอาจารย์เจ๋จะไม่อยู่ระดับบานเท่าไหร่นะอาจารย์เสือกดเอวระดับบานนี่โอ้ตายเป็นไรอ่ะเดี๋ยวเซต3ต้องพยายามงัดขึ้นไปหน่อยงัดหน่อยงัดหน่อยหนาวเนาะเอาไปหนาวไปหนาวโอเคโอ้ยนี่ประมาณ20วิอ่ะโอ้ดีอาจารย์เสือทักอ่ะยี่สิบวิผมลืมดูเวลาเมื่อกี้ผมลืมดูเวลาต่อไปจะเป็นเซตที่3นะครับอย่าให้ดูความแข็งแรงของคุณเจดนะครับคุณเจดเล่นมากี่วันแล้วนะ2วันใช่ปะวันนี้วันที่เมื่อวานหยุดไปวันนึงเพราะว่าพักไปวันด้วยโล่งเลยอันนี้จันเสือวันที่4แล้วนะจันเสือนี่ฟิตนะครับพยายามฝึกต่อเนื่องนี้ได้นะแต่นอนเยอะแต่ยาจ้าเจดนี่ถือว่าโอเคนะครับเล่น2วันหยุด1วันกล้ามเนื้อจะพัฒนาไวหน่อยมาเลยเริ่มเลยไปเล่นเลยเล่นต่อที่4ไปเลยพร้อม20วินะจับเวลาในนี้20วิเริ่มเลยเร็วเวลาเดินแล้วดีบาร์ระดับเอวเนี่ยนี่แหละเห็นไหมบาร์จะอยู่ประมาณระดับเอวเลยนะอันนี้คือเกือบระดับเอวนะพอระดับเอวจะอยู่ประมาณพอกันแหละผมว่าโอเคจะเสียบาจะหงายนะครับโอเคคิวพี่ก็ไม่รู้ไม่ได้ทับเลยมัวแต่มองท่าเร็วขนาดพื้นยกเขาเต็มตัวเดี๋ยวจับเวลานะ15วินาทีพร้อมเริ่มยกเลย2วิ3 5 5วิผ่านจันเสือโน้มหน้าหน่อยโน้มไปเลยเยอะๆนั่นแหละเขาสูงจันเจดเขาสูงไงเอ๊ะนั่นแหละจันเจดโน้มหน้าได้อีกนะครับโอเคอีกข้างมาหัวไหล่กับมือต้องเท่ากันนะครับสังเกตดู3 2 1โอเคเซต2นะครับรอบนี้เราจะมีการจับเวลานะครับประมาณ20วินะครับผมข้างละ20วินะการจับเวลานี่ก็จะมีความชัดเจนนะครับของตัวตารางฝึกเยอะพอสมควรนะครับเริ่มดีจะเสือขยับขาไปข้างหลังเลยนั่นแหละโน้มหน้านะพอขยับขาไปข้างหลังนะครับตัวก็จะแบบตรงมากขึ้นนะครับจะเจครับเข่าสูง5เซของสูงนี่3 2 1โอเคมาอีกรอบนึงเร็วยกเลยดีของสูงจันเจดของสูงจันเสือเร็วของสูงหน่อยจันเสือโอ้โหเขาชี้พื้นแล้วน่ะโอ้โห8 7 6 5 4อย่าไปยอม3 2 1โอเคโอเคนี่เซตที่3นะครับเซตที่3เราเล่น4เซตนะถ้าที่เกี่ยวกับหน้าท้อง
พร้อมแล้วเริ่ม20วินาทีนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมแกล้งนะเข่าสูงโอ้ดูจันเสือเข่าสูงนะหัวเข่าจะชี้ไปข้างหน้านะครับสังเกตอาจารย์เสือนะ10 วิไม่รู้ว่าหัวเข่าจะชี้ไปข้างหน้าได้อีกนานแค่ไหนด่านชี้พื้นแล้วอย่ามาตัด3 2 1โอเคสลับอาจารย์เริ่มเลยดีครับดีจันเจดหัวเข่าชี้ไปหาอาจารย์เสือหน่อยหัวเข่าอะอย่าชี้พื้นเยอะอาจารย์อย่าไปยอมมันจันเสือรักไก่แล้ว10 วิแล้ว 10 วิ9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคไม่ไหวจังวะผมกดไปแล้วก็ถ้าวิ่งเข่านะพยายามอย่าให้ตัวโยกนะครับเราพยายามฝึกแบบนี้นะตัวนิ่งๆแล้วก็ยกเข่าทำเร็วได้นะครับแต่ว่าตัวห้ามโยกแบบนั้นแบบอาจารย์เสือ ห้ามโยกแบบอาจารย์เสือยกแทงเข่าขึ้นมานี่เลยตัวนิ่งๆไว้มันจะออกแรงกล้ามเนื้อชุดบนด้วยโอเคต่อไปเป็นท่าที่3นะครับขนานพื้นวิ่งเข่าเอ้ยอยู่ในท่าที่2อยู่นะพร้อมเริ่มกี่ทีอาจารย์25เมื่อวาน25อาจารย์เจตต้องโน้มหน้าหน่อยครับให้หัวไหล่กับมือเท่ากันตัวยังโยกทำเร็วได้แต่ตัวห้ามโยกนะตัวห้ามโยกต้องเอาเพลงมาไว้ตรงกลางแล้วผมบอกเลยตอนเนี้ยโอเคต่อไปเป็นท่าวิดพื้นนะครับท่าที่3เหมือนเดิมนะของจันเสือนี่จะอยู่วันที่4แล้วของจันเจดอยู่วันที่3นะครับหยุดไป1วันมาเต็มตัว10ครั้งครับเซตแรก10ครั้งพร้อมเริ่มดูจันเสือวิดพื้นเก่งท้องนะตัวเก่งจะนิ่งเลยจันเจดหลังจะแอนนิดหน่อยสวยอยู่ไม่ต้องสุดอะไรหรอกเก่งท้องไว้อะไรสวยอยู่มาเซตที่2นะครับเซตที่2วิดพื้นจันเสือวิดพื้น12ครั้งเลยนะจันเสือรอบนี้12เลยนะเก่งท้องได้ดีอย่าให้หลังแอนดูวิธีการแก้การเก่งการเก่งหน้าท้องนะครับอีกทีอาจารย์เจจะพึ่งนะครับยกเข่าขึ้นแต่อกก่อนอาจารย์เจยกเข่ายกแต่อกเมื่อกี้ยกเข่าครับถ้ายกเข่าแล้วโน้มหน้าหน่อยยกเข่าอีกสูงมันจะรู้สึกว่าให้เราเก่งท้องแบบนี้นั่นแหละตอนวิดพื้นเอาขาลงแล้วเก่งท้องเหมือนตอนยกเข่าเมื่อกี้เลยขนาดวิดพื้นอ่ะนั่นแหละดันขึ้นอย่างนั้นแหละต้องเก่งท้องอย่างนั้นแหละดีนั่นแหละมันจะเบากว่าเดิมครับเซตที่3นะครับเซตที่3จะเสือขยับขามานิดนึงขยับขามาข้างหน้าโน้มหน้าไปต้องกินท้องนั้นแหละแจ๋วจานฝืนเลยไปรักไก่ตอนงอแขนดีกว่าแต่อย่ารักไก่เก่งท้องเลยมันหนักกว่ากันเยอะเลยใช่ไหมแต่มันได้ประโยชน์กว่าแต่ต้องเก่งท้องวิดพื้นเนี่ยถ้าสมมติเก่งท้องไม่เยอะมากพอก็ปวดหลังเลยนะเราต้องเก่งท้องให้ถึงอ่ะโอเคเดี๋ยวรอฝึกตามเขาเลยเต็มตัวพร้อมเริ่มตายอย่างเงี้ยบอกเลยแจ๋ว15ได้ไง25ไม่ใช่อาจารย์ย
ี๋ยวต่อไปนะครับเป็นเซตที่2จะให้โดนพร้อมจานเสือเลยนะครับกระโดดอ้าชิดขนานพื้น25ครั้งพร้อมเต็มตัวพร้อมนะเต็มตัวหายใจเข้าพร้อมเก่งท้องพร้อมเริ่ม1 2 3 4ต้องเร็วกว่านี้5 6 7 8 9 10ไปลุย12 13 14 15 16 17 18 19 20 5ที1 2 3 4 5โอเคสุดยอดสุดยอดคุณเจแบบก้มหน้าเลยอ่ะจันเสือต่อไปนะครับเป็นเซตที่3กระโดดอ้าชีเซตสุดท้ายแล้วเซตสุดท้ายทุกทีจะเล่น4เซตนะวันนี้เราลดให้นะครับมากระโดดอ้าชีเซตที่3 25ครั้งกระโดดตามจันเสือแล้วนะเดี๋ยวผมจะได้นับให้เต็มตัวเต็มตัวพร้อมเริ่ม1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เฮ้ยอะไรทิมตีนอะไรทิมตีนจานเป็นไรวะดูตีนก่อนดีกว่าต่อแล้วมาเลยเป็นไรเล่นอีเซตได้มามาเลยนี่จานมาโดนข้างในนี่เลยข้ามดูข้างในเลยโชว์โชว์30โชว์ให้เด็กมันดูโชว์ไป30 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5สี่สามสองหนึ่งโอเคจานมีอะไรจะพูดคนดูหน่อยเร็วเร็วจำเสียจะวิ่งแล้วจะวิ่งฟิตอีกแล้วจะวิ่งเยอะ